พี่บอกเพื่อนด้วยนะไม่ต้องหัวเราะลูกค้าพี่ครับเพราะว่าเมื่อกี้หัวเราะทั้งหมดเลยเพราะหนูเองก็ไม่โอเคที่เพื่อนพี่หัวเราะหนูลูกค้าเรากูลูกค้าเราไม่ต้องหัวเราะหนูไม่ใช่คนตลกเห็นเป็นลูกค้าเป็นกระเทยไม่ได้เพื่อนรออุบ่าสุดทนเจอวินหัวร้อใส่ถามกับพี่ขำตรงไหนเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามในคลิปนี้ค่ะจอนะเออเท่าไหร่คะสี่สิบเจ็ดครับเดี๋ยวหนูโอนให้พี่ร้อยหนึ่งเพราะว่าไม่คุ้มขับมาถูกไหมถูกปะครับข้อสามมาถึงเนี้ยเดี๋ยวแต่ว่าพี่บอกเพื่อนด้วยนะไม่ต้องหัวเราะลูกค้าพี่ครับเพราะว่าเมื่อกี้หัวเราะทั้งหมดเลยไม่เป็นไรบอกด้วยนะครับเพราะหนูเองก็ไม่โอเคที่เพื่อนพี่หัวเราะหนูโอเคไหมครับหนูโอนให้ได้แน่นอนเพราะว่ามันไม่คุ้มอยู่ละสี่เท่าไหร่นะสี่สิบสี่สี่สิบเจ็ดบาทก็ไม่คุ้มขับมาขนาดนี้โอเคหนูโอนไปละฝากบอกเพื่อนด้วยนะครับผมลูกค้าเรากูลูกค้าเราไม่ต้องหัวเราะครับผมครับหนูไม่ใช่คนตลกโอนฮะครับผมพี่เจอกันเห็นเป็นลูกค้าเป็นกระเทยไม่ได้เพื่อนหลอกูว่าขอถ่ายรูปได้ไหมคะได้เลยฮะอยากเจอมากเลยโอนค่ะขอบคุณนะคะหนูไม่ใช่คนธรรมดาพี่หนูคือพระเจ้าเจอแบบนี้ไม่โอเคเมื่อกะที่สาวสองคนดังเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อถูกกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์หัวร้อย้อใส่ขณะเรียกมอเตอร์ไซค์เพื่อกลับบ้านหัวร้อนหนักจนคนขับของเธอหน้าเสียหัวเราะเพราะเธอเป็นกระเทยเธอจึงฝากคนขับรายนี้ไปบอกเพื่อนว่าเราเป็นลูกค้าไม่ต้องหัวเราะขออนุญาตเล่าเหตุการณ์เมื่อกี้นะคะคือมันรู้สึกว่ามันเลวร้ายอยู่ระดับนึงเพราะว่าทางไรเดอร์ทางคนขับเราอะเขาก็ปกติเขาไม่ได้มีอะไรเลยแต่เพื่อนที่อยู่ในวงอ่ะเขาหัวเราะกะทิเพราะว่ากะทิเป็นกระเทยพูดเลยหัวเราะกันทั้งแก๊งฮะหน้าข้าวสารรถเขาหัวเราะจนแบบคนขับกะทิอ่ะหน้าเสียแล้วก็รู้สึกว่าทำไมอ่ะเราแค่นั่งวินธรรมดาแต่ทำไมเพื่อนแบบไม่ใช่คนเดียวนะฮะทั้งแก๊งทั้งก๊กที่อยู่ตรงนั้นเราก็เลยรู้สึกว่ามันต้องทำอะไรสักอย่างนึงแต่สิ่งที่กะทิไม่ได้วีนตอนนั้นไปเพราะรู้สึกว่าอ๋อเรามาเที่ยวคนเดียวอ่ะเนาะเราไม่ได้คนเดียวอ่ะเราจะไปวีนตรงนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องเพราะว่าเขาก็มีหลายคนอยู่แต่ก็ถึงบอกว่าฝากไปบอกพี่เขาหน่อยว่าแบบมันไม่ใช่เรื่องตลกที่มีจะมาขำอ่ะเพราะเราก็คือผู้โดยสารคนหนึ่งอ่ะเข้าใจปะเมาเรารู้แล้วว่าเราเมาแต่เรารู้สึกได้ที่พี่เขารู้สึกสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube X และ TikTok ค่ะและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ